อบครัวชัยกองถือเลิก28กันยาทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลครอบครัวชัยกองนำโดยนายสรายุทธ์ชัยกองปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรปราการประธานฝ่ายคารวาสถือเลิกดีวันจันทร์ที่8กันยายน2563ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน11จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่เลขที่77/70หมู่8ซอยสุนทรสารทูล6ตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดโสธรนิมิตจำนวน9รูปนำโดยพระครูโกศลพัฒนาการหลวงพ่อน้อยเจ้าอาวาสแห่งวัดโสธรนิมิตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครอบครัวชัยกองถวายภัตตาหารเพลนและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ให้ศีลหลวงพ่อน้อยประธานฝ่ายสงฆ์เจิมแป้งปะพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความสุขสวัสดิ์มงคลของผู้เข้าอยู่อาศัยโดยบรรยากาศภายในงานมีนายกำธรเวหนนายอำเภอบางสาวธงนายเลิศศักดิ์เนียมรักษาปลัดอำเภอนายวรากรบุ้งทองปลัดอำเภองานป้องกันจังหวัดสมุทรปราการนายพนมเกตนครปลัดอำเภอนายกวินสายวานิชปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการกำนันนรงพลทองกรกำนันตำบลบางเมืองใหม่กำนันธนสรรวสันกำนันตำบลแพร่กษาใหม่กำนันพงพัฒน์ปลุกผู้กำนันตำบลบางโปร่งสทถนอมสีทองเหลือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูผู้ใหญ่สมเกียรติทองเหลือผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลท้ายบ้านใหม่ผู้ใหญ่อรุณบุตรเพชรทองผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบางเมืองผู้ใหญ่ชวพลสุขสมบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลบางเมืองใหม่นางวันเพ็ญสุขสมบูรณ์ประธานกองทุนหมู่บ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านสุนทรสารทูลนายชูชาติสุขสมบูรณ์อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลบางเมืองใหม่เสียโจเครื่องนอนสมาชิกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการและญาติสนิทมิตรสหายเดินทางมาร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีแก่ครอบครัวชัยกองเนื่องในโอกาสฉลองทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานWe'll be right back.